สำหรับคนที่มีดาวพระเกศค่ะคนที่มีดาวพระเกศนะคะแล้วก็มีพระศุกร์อยู่ในเรือนนี้เป็นราชาโชคเอาความเป็นพระเกศก่อนคนที่มีพระเกศอยู่ในเรือนอริคุณเป็นคนจุกจิกจู้จี้ใครทําอะไรก็ไม่สมบูรณ์แบบต้องไปทําเองนะคะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะใครทําอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันคือคุณยึดมั่นอะยึดมั่นต่อสิ่งที่คุณทำอ่ะต้องทำออกมาแล้วดีที่สุดนะคะเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนมีซิกเซนด้วยนะคนที่มีพระเกศอยู่ในเรือนอริรู้ว่าใครชอบเราใครไม่ชอบเราใครกำลังจะวางแผนการแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เซนส์บางอย่างเนี่ยมันจะต้องควบคู่ไปกับการปฏิบัตินะคะมันต้องควบคู่ไปกับการปฏิบัติอย่างไรอย่างเช่นว่าเซนส์มันมาหลายทิศทางอ่ะบางทีมันมีเรื่องของการคิดไปเองมันมีเรื่องของอะไรต่างๆกรรมเก่าโดนบันดาลให้เราคิดผิดอ่ะนะคะเชื่อไปในสิ่งที่ผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็มีเพราะฉะนั้นเกศอยู่ในเรือนอริเป็นที่เขาเรียกว่าเลิกงามยามดีแล้วที่มาได้ฟังแอดมินในคลิปนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งภาวนาสมาธิทำตัวเองให้มีจิตที่มุ่งมั่นแล้วคุณจะแยกแยะเซนส์ของคุณว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันไม่จริงอันไหนมันมโนไปเองอันไหนมันเป็นเซนส์ที่แบบว่ามีเทพมาสกิดมีเทพมาทำให้เจ้าตาสังหรณ์นะคะก็คล้ายๆความฝันนั่นแหละแต่ว่าเซนส์ของคุณเนี่ยมันชัดกว่าตัวเจ้าชะตาจะเป็นคนเนี่ยเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบไม่อยากทำอะไรที่มันไม่ดีทำอะไรก็ตามต้องมีการเตรียมตัวยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่ตัวเองจะต้องทำไปและทำอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยคุณภูมิใจในทุกๆสิ่งที่คุณทำออกมานะคะคุณเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นบางคนเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณมันยากนะเพราะว่าคุณแบบเป๊ะอย่างเงี้ยนะคะจังหวะพระเกศเข้ามาอยู่แบบนี้พระเกศอยู่แบบนี้แล้วมีพระศุกร์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงระยะเวลานี้คุณมีอารมณ์ที่เป็นศิลปินมากขึ้นพระศุกร์มาทำให้พระเกศอ่อนโยนลักษณะของความชอบของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นำพามาซึ่งโชคลาภและเงินทองสมมุติว่าคุณทำร้านเสื้อผ้าอยู่ช่วงระยะเวลานี้คุณติดมากคุณอยากจะสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นมาแล้วปรากฏว่ามันขายดิบขายดีมากกว่าที่ตั้งใจหรือคิดค้นอะไรแบบใหม่มาได้ในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่ามันนำพามาซึ่งความสำเร็จนะคะรวมถึงเจ้าตาอาจจะเป็นเหมือนกับพวกนักตกแต่งอะไรบางอย่างช่วงระยะเวลาคุณไปซื้อบ้านแล้วคุณมาทำใหม่แล้วคุณเอามาลงขายคุณออนไลน์แล้วปรากฏว่าเพจคุณดังเปรี้ยงช่องคุณดังเปรี้ยงนะคะการค้าขายในช่วงระยะเวลาเต็มที่แต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากนี้คือเดือนต่อไปค่ะมิถุนามันมีเรื่องของการหาเงินได้หลากหลายแน่นอนการงานการเงินคึกคักอยู่ในขาขึ้นนะคะมีข่าวดีจะทำกิจการจะเปิดกิจการจะเลื่อนขั้นจะเลื่อนเงินเดือนเกิดความเจริญรุ่งเรืองเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการตกแต่งความสวยงามการแข่งขันการช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารการแข่งขันก็จะแบบว่าสอบชิงทุนไปโน่นไปนี่เดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปเป็นตัวแทนประเทศหรือแม้แต่ประกวดนางงามแล้วชนะแล้วไปต่างประเทศคุณก็อาจจะเป็นลัคนาราศีกุมนี่แหละนะคะเดือนต่อไปล่ะเพราะอันนี้คือพระศุกร์ในเดือนมิถุนายนที่แอดบอกว่าสำเร็จแน่นอนดีแน่นอนมั่นใจได้เลยว่าเจ้าชะตาจะได้รับอะไรบางอย่างถึงแม้จะได้มาด้วยความเหนื่อยยากนะคะแต่พอกรกฎาคมนะคะดาวพระศุกร์ถอยหลังระวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่รั่วไหลออกไประวังเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคนรักนะคะพูดจาไม่ดีใส่ทำให้เจ้าตาเครียดทำให้เจ้าตาเสียเงินเสียทองทำให้เจ้าตาแบบรู้สึกว่าการงานที่ควรจะรุ่งเรืองอ่ะสองเดือนนี้มันเบาบรรเทาเบาบางลงไปไม่ใช่บรรเทาเบาบางในแบบคลี่คลายแต่ว่ามันไม่เหมือนเดือนมิถุนานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเข้มแข็งแล้วฝ่าขึ้นลมของวัสุขที่เดินไม่ดีในช่วง 2-3 เดือนต่อจากเดือนมิถุนายนไปนะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยมันเหมือนกับเครียดนะหลังจากมิถุนาคือหลังจากรับราชาโชคเต็มๆเนี่ยมันเหมือนกับมีเรื่องเครียดเพราะฉะนั้นระวังตั้งหลักตั้งรับไว้ตั้งแต่ตอนที่แอดบอกว่าโชคจะมาแล้วมันแผ่วแล้วมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันมีเรื่องต้องแก้ไขปัญหาระวังตั้งหลักตั้งรับวางแผนยาว3เดือนเลยนะคะแล้วพอเดือนประมาณตุลาเนี่ยดาวเข้าไปสู่ความเข้มแข็งเหมือนเดิมละเกิดเรื่องราวดีๆคุยกันรู้เรื่องอะไรกลับมาแล้วนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวมฤตยูค่ะมฤตยู
นะคะอยู่ในเรือนอริเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลประเภทที่ว่าชอบอิสระไม่ชอบอยู่กับใครไม่ชอบขึ้นกับใครไม่ชอบถูกบังคับบัญชานะคะเป็นคนติดอะนะคะมฤตยูอยู่ตรงนี้เป็นคนติดเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนกล้าแสดงออกเป็นคือคนคิดอะไรก็พูดออกมาไม่สนใจว่าเจ้าชะตาพูดออกไปแล้วจะมีคนเกลียดขี้หน้าไหมบางทีก็จะเป็นคนขี้หงุดหงิดนะแล้วไม่สนใจนะคือใส่เป็นใส่นะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยถ้าถามว่ามีลักษณะของนิสัยที่ชัดเจนของดาวมฤตยูก็คือเป็นคนเจ้าอารมณ์หวั่นไหวง่ายอยู่ตรงไหนไม่นิ่งอะนะคะอยู่ไหนไม่นิ่งไม่ชอบอยู่ตรงไหนนานเป็นคนรักอิสระนะคะชอบการเดินทางชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่นิ่งๆ นานๆไม่ได้เป็นคนขี้เบื่อพระศุกร์เข้ามฤตยูเป็นคนที่มีพื้นดวงเกิดเป็นมฤตยูเป็นคนที่แอดมินจะบอกว่าแม้จะมีราชาโชคหรือเงินทองเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินได้มรดกได้เงินก้อนจากสิ่งที่คุณไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือคุณทำอะไรต่างๆก็ตามให้ระวังหลังจากดาวเป็นราชาโชคแล้วจะส่งผลในเรื่องของการถูกหลอกถูกคดถูกโกงจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะจากคนที่ใช้ความรักความสัมพันธ์มาต่อรองกับเจ้าชะตาจะมีลักษณะที่วุ่นวายอยู่ในคือไม่ราบรื่นถ้าคุณมีเงินในเดือนมิถุนาคุณจะถูกคือมันจะเข้ามาหลายฝ่ายเลยทำให้เจ้าชะตาเสียหายในเรื่องของเงินทองนะคะ6กับ0เนี่ยเป็นเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกใช้ความสงสารใช้ความรักมาต่อรองอะไรประมาณแบบนี้เลยนะคะเจ้าชะตาในเดือนมิถุนาดีได้รับอะไรบางอย่างนะคะแต่เจ้าชะตาในเดือนกรกฎาในเดือนสิงหายังเป็นเรื่องที่ต้องระวังการเสียเงินเสียทองการถูกหลอกถูกโกงเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่แบบนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของการไปทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวกว่าไปทำอะไรกับคู่ครองคนรักอ่ะมันจะเป็นเรื่องของกามลมเรื่องของเซ็กเรื่องของความเจ้าชู้เรื่องของความมีเสน่ห์ระวังตรงนี้ทำให้เสียเงินเสียทองทำให้มีปัญหาทำให้มีอุปสรรคใหญ่ขึ้นมานะคะสำหรับคนที่มีดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้มันก็เลยจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาให้ต้องเตือนมากหน่อยแล้วดาว3กับดาว0ในเวลาเจอกันอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับจะชักชวนให้เจ้าชะตาไปทำในสิ่งที่ผิดหรือว่าลุ่มหลงจนกระทั่งเสียเงินเสียทองนะคะไอ้ส่วนเรื่องโชคมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคไอ้ส่วนเรื่องที่จะต้องระวังตั้งรับเพราะดาวมันอยู่ในตำแหน่งหรือเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงหรือว่าถ้าทำในสิ่งผิดกฎหมายก็จะถูกจับนะคะถ้าทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นความลับหรือว่าไม่กล้าเปิดเผยก็จะถูกแฉในเดือนต่อมาดังนั้นจึงต้องระมัดระวังกันตั้งแต่เดือนที่มันดีคือเดือนมิถุนายนเลยและนี่คือทั้งหลายทั้งปวงของดวงดาวของชาวลัคนาราศีกุมนะคะสำหรับพระศุกร์ที่เดิน 3-4 เดือนเนี้ยที่แอดมินพูดถึงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งและทิศทางที่ทั้งดีมากที่สุดจนกระทั่งไม่ดีให้เจ้าชะตาได้ระวังตั้งรับกันยาวๆ3เดือนนะคะขอบพระคุณมากๆที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้เพราะแอดเชื่อว่าคลิปมันยาวมากแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับชาวลัคนาราศีกุมก็เลยต้องอดทนนั่งพูดหยัดกันยาวๆแบบนี้ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจนะคะการสนับสนุนให้ช่องแข็งแกร่งขึ้นด้วยการแชร์คลิปของแอดมินออกไปรวมถึงการส่งซูเปอร์แตงให้แอดมินการแบบว่าหลายๆคนมาคอมเมนต์เนี่ยแอดซาบซึ้งมากคือการนั่งฟังโฆษณาแอดบอกเลยนะคะรอบแรกกดข้ามไปเลยแล้วค่อยมาปล่อยยาวโฆษณานะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ